ี่ครับปูขนนะฮะตัวหนึ่งประมาณ 1,200 นะครับปูที่ใหญ่มากนะฮะโอ้โหผมเห็นเขายกปูปูอลาสก้าปูตลาบานั่นนู้นนะฮะนะครับโอ้เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับเขายกปูนะครับผมอยู่ที่ตลาดไทเปฟิชมาร์เก็ตนะครับไต้หวันนะครับเมืองไทเปนะฮะนี่ครับข้างบนนี้ครับไทเปฟิชมาร์เก็ตนะครับด้านหน้านะฮะผู้คนคึกคักครับวันนี้วันเสาร์นะฮะเหมือนกับบ้านเราครับพอวันเสาร์ปุ๊บเนี่ยผู้คนก็จะหยุดงานนะฮะดูเช็คก่อนนะว่าใช่วันเสาร์หรือเปล่านะครับวันนี้วันอะไรเอ่ยวันเสาร์นะฮะก็พอเขาหยุดงานเขาก็มาเที่ยวกันเหมือนบ้านเราเนี่ยฮะไปเที่ยวไหนเอ่ยเที่ยวตลาดปลาครับตลาดปลาคืออะไรตลาดปลาที่นี่ก็คือจะเป็นตลาดซูชิขนาดใหญ่ที่สุดของไทเปนะฮะเป็นตลาดที่มีปลาสดๆมีกุ้งมีหอยปูปลาครบเซตที่นี่นะฮะก็ใครที่อยากจะมากินอาหารทะเลสดๆนะฮะมาที่นี่ไม่ผิดหวังเลยนะครับสำหรับคนที่ว่าผมเห็นคนไทยมาเที่ยวเยอะมากครับที่นี่ครับเพราะว่าผมเห็นเขาพูดไทยกันนะฮะแต่ผมก็ไม่ได้ไปทักทายเพราะผมก็ไม่รู้จักเขานะฮะแต่ก็อยากจะทักทายแต่กลัวไปทักทายแล้วเขาจะไม่ทักทายผมนะครับเขาคงจะไม่รู้จักนะกันนะครับนี่โจทาเวลนะก็ไม่เป็นไรครับนี่ฮะบรรยากาศด้านนอกนะครับอากาศเย็นสบายครับดูจากผู้คนเขาใส่เสื้อผ้ากันหนาวกันนะฮะแต่สำหรับผมไม่มีปัญหาครับเพราะผมชอบอากาศเย็นๆนะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะด้านในนะครับเดินเข้าไปเลยครับอันนี้เป็นจุดที่เขาไปสั่งของนะฮะหรือว่าเข้าไปเลือกซื้อนะครับแล้วก็มานั่งกินกันที่นี่ครับบรรยากาศดีฮะนี่ครับโอ้มีวายขาววายแดงนะครับนี่นะครับอ่ะกลับมาดูด้านนี้กันน่าสนใจนะฮะนี่ครับโอ้โหเจอแล้วครับอะไรเอ่ยปูทลบะครับหรือว่าปูอลาสก้านะฮะปูทลบะนะครับอันนี้ปูขนนะฮะเขียนมา100 g นะครับคือกรัมนะฮะก็211บาทต่อกรัมนะครับเท่ากับว่าโลละ 2,100 นะฮะ20เป็น20ก็ตัวละ 2,000 กว่าถูกกว่าเมืองไทยนะฮะนี่ครับถูกกว่าเมืองไทยนะฮะปูทาราบะนะฮะหรือว่าปูอลาสก้าเนี่ยฮะถูกกว่าเมืองไทยครับที่เมืองไทยโลละ 2,800 ครับที่นี่ 2,100 นะฮะผมไม่ได้ว่าร้านที่เมืองไทยจะขายแพงกว่านะครับมันแล้วแต่ละพื้นถิ่นแต่ละต้นทุนนะครับที่เขารับซื้อมานะฮะที่นี่อาจจะอยู่ใกล้ญี่ปุ่นนะครับอาจจะไม่แพงนะฮะนี่ครับปูทาราบะนะฮะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับดูราคาด้านบนนะฮะนี่ครับโอ้โหตัวเป็นนะฮะนี่จะเป็นปูปูไรมิซ่าครับเนี่ยมันจะเป็นภาษาจีนนะอยู่ด้านบนนะครับอันนี้เป็นปลาเก๋าฮะแล้วก็จะมีกุ้งครับกุ้งลายสวยงามครับผมชอบมากครับลายนี้ฮะนี่ครับโอ้มันจะเป็นสีโอ้ดิ้นได้นะฮะยังเป็นอยู่นะฮะกุ้งยังเป็นอยู่นะครับนี่ครับเรื่องว่าไม่เป็นนะมันเป็นอยู่นะครับนี่ครับมันเป็นเลยนะนี่ครับโอ้เป็นเลยนะฮะแล้วก็จะมีตัวอะไรเอ่ยตัวไอ้จูนะฮะหอยไอ้จูนะครับนี่ครับหอยกระจูผู้ชายนะฮะอยู่นี่ครับเขาบอกว่าทำซาชิมิอร่อยนะฮะแต่ผมยังไม่เคยชิมนะฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวรอเดินย่อยๆก่อนนะฮะวันนี้จะกินปูทาราบะสักหน่อยนะฮะไหนๆก็ว่าจะกินหน่อยนะฮะก็เพราะว่ามันมีตัวขนาดนี่ขนาดโลหนึ่งอ้อนี่ซูไวซูไวนี่คือซูไวนะครับไอ้ทาราบะอยู่นี่ตัวใหญ่ๆนี่ทาราบะคือตัวนี้นะฮะโอ้น้ำเย็นเชียบนะฮะคนนี้มันจะต้องใช้น้ำเย็นนะฮะถ้าน้ำอุ่นไม่ได้เลยนะครับตายนะฮะโอ้เขาไม่ได้จับโชว์นะ
เนี่ยมันอยู่ลึกๆนะฮะตรงนี้เป็นน้ำทะเลนะครับตรงนี้จะเป็นปลาที่ว่าเขาแช่ไว้นะฮะลูกค้าก็จะมาออเดอร์ตรงนี้นะครับหน้าร้านนะฮะโอ้ทาราบะน่าจะ 2,800 ใช่ใช่อันนี้น่าจะเป็นซูไวนะครับ 2,100 นะฮะซูไวอันนี้220น่าจะเป็นปูนี้นะฮะใช่เลยครับเท่ากับบ้านเราเป๊ะครับ2,867 บาทเพราะว่าผมคิดว่าราคาทั่วโลกน่าจะเท่ากันนะฮะแต่ทีนี้ว่าไอ้ตัวนี้มันตัวนึงมันจะหลายโลนะ3โล4โลอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าคนเดียวเนี่ยไม่หมดแน่นะฮะอาจจะต้องกินทิ้งกินขว้างนะครับบางคนว่าทำไมจะถ่ายอย่างเดียวแล้วทำไมไม่กินให้ดูบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับถ้ากินเข้าไปได้ไงฮะตัวละ4โลครับถ้ากินก็ต้องเหลือแน่นอนครับห่อกลับบ้านไม่ได้ครับที่ต่างประเทศนะนี่ครับโหแต่ผมว่าอลาสก้าน่าจะอร่อยกว่านะฮะนี่ปูขนครับ跟住佢哋先啦。นี่ครับปูทาราบะนะฮะหรือว่าปูอลาสก้านะฮะเซมเซมปูอลาสก้าโอ้จะเป็นนี่อลาสก้าถ้าเกิดทาราบะเป็นญี่ปุ่นนะฮะนี่ครับเป็นตัวใหญ่มากครับตัวละมันยังไงก็กินไม่หมดครับผมกินเป็นขาแล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมเลือกเอาไป2ขานะครับ2ขาแล้วกันนะฮะดูความใหญ่มันก่อนนะฮะนี่ครับโอเคเร็วอะไรเซลNo Okay นี่ครับเดี๋ยวเราไปกินกันนะฮะปูทาราบะครับ Okay pay now Pay money now or later Later Okay Please wait นี่ครับขาใหญ่มากนะฮะ